คะเอาละคุณครูจะไปละจัดเรียงอิเล็กตรอนของท่าทรานซิชันในคาบที่4นี่คือการบ้านใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครูให้การบ้านนี้ไปใช่ไหมคะจะขอบอกนะคะว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่จัดอย่างเนี้ยให้เรียนจดไปหรือเปล่าจดใส่สมุดไปหรือเปล่าตารางนี้จดใช่ไหมคะพลิกกลับไปดูเลยพลิกกลับไปดูของตัวเองเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ธนากรภูมิลินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ว่าอะไรอ๋อจดตารางนี้ไปโอเคอ่ะใช่ไหมนี่อีกหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้หน้ามีเฟชชั่นมาร์คขึ้นแล้วนะใช่ไหมภูมิลินใช่ครับใช่ไหมรีจอยใช่ไหมคุณครูถามว่าคุณครูถามว่าแล้วมันแตกต่างจากที่เราเรียนมาอย่างไรท่าทรานซิชันคือท่ากลุ่มอะไรท่ากลุ่มอะไรท่ากลุ่ม B แล้วมันต่างกันอย่างไรท่าในกลุ่ม B ต่างจากกลุ่ม A อย่างไรใช่นักเรียนคะระดับชั้นสุดท้ายหรืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอ่ะจะต้องไม่เกิน2หรือเท่ากับ2ได้ซึ่งจะมีตัวยกเว้นอยู่นะฮะตัวยกเว้นอยู่นั่นก็คือตัวนี้คือธาตุอะไรเอ่ย CR อ่านว่าโครเมียมโครเมียมและก็Cu คือคอปเปอร์จะมีจะมีอยู่2ตัวนะที่อิเล็กตรอนตัวนอกสุดจะมีค่าเท่ากับ1จากตารางธาตุนะฮะนักเรียนสังเกตได้ว่าธาตุทรานซิชันมีเกณฑ์ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนต่างมาจากหมู่ 1A ที่มันต่างกันก็คือโลหะทรานซิชันในคาบที่4จะมีเลขอะตอมประมาณนะคะประมาณก็คือไม่ประมาณเลยจริงๆเลย21ถึง30มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2ซึ่งจะยกเว้นอยู่ก็คือโครเมียมกับคอปเปอร์จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ซึ่งจะคล้ายกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุหมู่2และก็หมู่1แต่จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่ถัดเข้าไปนะถัดเข้ามาจากระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมต่างกันกล่าวคือธาตุทรานซิชันจะมีจำนวนอิเล็กตรอนถัดจากนอกสุดเข้ามาเป็น9ถึง19ไอ้18 9ถึง18อิเล็กตรอนและในขณะที่จำนวนอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดนะของหมู่ 1A และ 2A จะเป็น8เสมอจริงไหมเพราะมี8หมู่ A ใช่ป่ะนี่คือเหตุและผล